ครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงวันนี้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2562นะครับวันนี้มาพบกับบทเพลงบ้านไซทอง The Musical นะครับแต่งไว้เมื่อช่วงเดือน8ถึงเดือน11ปี57นะครับคือมีการแสดงของภาควิชานะครับก็เลยคิดว่าอยากจะทำแบบเป็นมิวสิคัลบ้างนะครับโดยได้แรงบันดาลใจจากซีแพนดินเดอะมิวสิคัลที่ดูมาก่อนหน้านั้นประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็อยากเขียนเองด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เป็นฉากที่1นะครับเป็นฉากพจมานะครับก็ถือฉลองเข้ามาที่ในบ้านนะครับแล้วก็ร้องเพลงนี้นะสำหรับมิวสิคัลเนี่ยครับมิวสิคัลเนี่ยไม่ใช่การร้องเพลงนะครับแต่มิวสิคัลเนี่ยเป็นการพูดที่มีทำนองเวลาแสดงเนี่ยเราต้องแสดงเหมือนกับว่าเราพูดเหมือนเป็นละครพูดนะครับแต่ว่าเราพูดอย่างมีทำนองต่อมาก็จะเป็นฉากที่2ก็คือหลังจากนั้นหญิงใหญ่และหญิงเล็กเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าพจมานะครับว่าทำไมถึงมาบ้านหลังนี้ก็จึงเป็นเพลงนะครับชื่อเพลงหล่อนเป็นใครหล่อนเป็นใครนางพจมานนี้มันเป็นใครรู้ไหมกล้าดียังไงถึงมาอาศัยในบ้านพวกเราฉันไม่เข้าใจสำหรับฉบับเต็มนะครับก็สามารถดูใน YouTube ได้นะครับวันนี้ขอเป็นเฉพาะทำนองแล้วกันเนาะฟังดูนะครับคอยดูให้ดีเธอไม่มีทางอยู่บ้านหลังนี้ได้นานนางพจมานมันทำให้บ้านของเราเริ่มดูบัดสีคอยดูให้ดีเธอไม่มีทางอยู่บ้านหลังนี้ได้หรอกนางพจมานนะครับต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นฉากที่2เป็นฉากในสวนที่มีชายกลางพจมานแล้วก็มีชายน้อยนะครับร้องเพลงกันในสวนร้องเพลงนกเขาคู่รักนะครับการทำมิวสิคัลนะครับจะเริ่มจากการวางโครงว่าเราอยากใช้เพลงหลักอะไรบ้างผมก็จะมีเพลงม้าไซทองนกเขาคู่รักหากรู้สักนิดแล้วก็แตะปังก่อนยืนพื้นไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปูเนื้อเรื่องแล้วก็ใส่ทำนองเพลงเพื่อเชื่อมโยงทั้ง4เพลงนี้ให้เข้ากันนะครับต่อมาก็จะเป็นเพลงนกเขาคู่รักThank you.
่ร้องกันโต้ตอบกัน3คนนะครับต่อมาเพื่อจะได้ปูพื้นว่าพจมานแอบชอบชายกลางนะครับแล้วชายกลางก็แอบชอบพจมานด้วยในช่วงฉากนี้ต่อมาจะเป็นฉากที่3เป็นฉากโต๊ะอาหารนะครับฉากนี้ก็จะมีคนใช้มาเสิร์ฟอาหารนะครับคนใช้ทั้งสองคนเนี่ยก็ร้องเพลงว่าเมื่อเกิดมาเป็นกุลสตรีดูซี่ต้องมีเสน่ห์ปลายจวักทำให้ผู้หญิงยิ่งดูน่ารักหนุ่มๆเขาอยากรู้จักชิมฝีมือต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาฝึกฝนตำราอาหารทุกมื้อแกงส้มต้มยำทำให้สุดฝีมือเพราะพวกเราคือแม่ศรีเรือนไทยนะครับชอบมันไส้พจมานนะครับว่าหาว่าพจมานเนี่ยอ่อยชายกลางทำของตกใส่ที่ตัวนะครับก็เพลงนี้ก็จะแบบชาวบ้านนิดนึงนะครับชอบอ่อยคืออีนางชอบอ่อยผู้ชายนะครับเราก็จะเป็นต้องเซ็นเซอร์นิดนึงเขาต้องขออภัยก็จะให้ความสนุกสนานแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็พจมานก็ร้องไห้ครับเพราะว่าโดนด่าหนักมากเลยคราวนี้ชายกลางก็เดินเข้ามาปลอบด้วยเพลงความหวังยังคงงดงามนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้นานแล้วครับประมาณลำดับที่23มาดูว่าชายกลางปลอบยังไงก็ไม่ร้องแล้วกันนะครับเอาเป็นดนตรีอย่างเดียวนะครับ
ชีวิตย่อมมีความหวังเธอยังคงต้องเดินก้าวต่อบอกใจทุกครั้งจะไม่ท้ออุปสรรคจะผ่านพ้นไปทุกสิ่งงดงามเสมอไม่ว่าเธอเจอเรื่องเลวร้ายฉันยังอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจใกล้ๆเธอนะครับหลังจากนั้นก็พจมานก็รู้สึกมีกำลังใจก็ตัดฉากมาที่ฉากที่6แล้วกันนะครับเป็นฉากในบ้านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะฮะยิงใหญ่ยิงเล็กอีกแล้วครับก็เห็นพจมานเนี่ยถือตะกร้าผ้าไปห้องชายกลางนะครับก็เลย อยากจะเมากับคนใช้อีก2คนนะครับกินีพวกเราผู้ดีไม่ต้องการพจมานก็ฉากนี้ก็เป็นฉากค่าอีกฉากนึงนะครับต่อมาก็ตัดไปที่ฉากห้องอาหารครั้งหนึ่งก็คนเสิร์ฟก็มาเสิร์ฟอาหารอีกครั้งนึงครับมีคนใช้2คนเนาะขอแนะนำเมนูเย็นนี้ผัดกะหล่ำปลีคลุกเคล้าน้ำปลาผัดน้ำมันหอยก้านผักคะน้าส้มตำปลาร้ากลมกล่อมกลิ่นหอมจริงยำปลากระป๋องปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวปลาเก๋าแซลมอนผัดพริกคั่วกลิ้งปอเปี๊ยะเมี่ยงคำทำให้จากใจจริงยอดยิ่งเมนูเด็ดเย็นวันนี้ลองฟังแล้วกันเนาะเสียงไม่ดีนะครับเหตุการณ์ชุลมุนนะครับคือพจมานเป็นลมพจมานเป็นลมผมก็ใช้เพลงนี้ตอนท่อนพจมานเป็นลมก็จ
จับแพะชนแกะนะครับว่าพจมานเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพอดูว่าพจมานเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหมอบอกว่าอยู่ได้อีกประมาณ 3-6 เดือนพจมานก็น่าสงสารนะครับก็หญิงใหญ่ก็สงสารแล้วก็มาร้องเพลงนี้ให้ฟังชื่อวันหนึ่งหากฉันตายไปเคยเขียนไว้เป็นเพลงที่38ที่ผ่านมานะครับเศร้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าพจมานก็รู้สึกว่าตัวเองต้องจากไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายนะครับต่อมาก็จะเป็นฉากอีกฉากนึงอ๋อยังฉากนึงฉากนี้ยังไม่เสร็จเป็นดนตรีนะครับใช้เพลงเมนูเด็ดเนี่ยมารีไพรส์การทำมิวสิคัลควรจะเอาเพลงที่ผ่านมามาซ้ำอยู่เพื่อจะได้ให้จำได้นะครับThank you.
ฉากจบนะครับใครอยากดูเวอร์ชั่นที่มีคนร้องจริงให้ดูใน YouTube นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ